ใช่หมอบอกว่ามันไม่เหมือนกับข้างนี้มันโตกว่าหรือเปล่าแค่นี้แล้วก็คือเอ็กซเรย์กินยามาตลอดพอลดยามันก็จะแบบอาการมันก็จะเพิ่มขึ้นตรวจจากเลือดนะคะอาการที่ว่านั้นคือพูดถึงอาการอย่างเดียวตรวจผลเลือดผลเลือดมันจะเพิ่มขึ้นเลยอาการมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีหนูก็ยังแต่ช่วงนี้มันกินเยอะกว่าเดิมมันกินเยอะมันก็เลยอ้วนแล้วมันก็ไปเจอไขมันในเลือดสูงมันมาจากไทรอยด์ไทรอยด์หนูเรียกกินจุกนั่นนะใช่ใช่ไปเคยกินจุกแต่ไม่อ้วนใช่ใช่เป็นพิษนะคะกินจุกแต่ไม่อ้วนแต่ตอนนี้ด้วยตัวยามันหนูกินแล้วมันคอนโทรลได้มันก็เลยน้ำหนักมันก็เลยขึ้นช่วงนี้อยากลดด้วยอยากลดระวังฉู่นะใช่อย่าระวังนะเพราะเวลาไปมันไปเอาไม่อยู่นะใช่แล้วผ่ามันก็ผ่าไม่ได้เพราะว่าหมอบอกว่ามันเป็นแบบฟองน้ำแล้วหนูก็ไปตรวจเจอเนื้องอกเอาล่ะกลับมาถึงเป้าหมายเลยแล้วหนูปวดหัวด้วยปวดทั้งหมดทุกส่วนที่ว่ามันนี่น้ำหนึ่งอย่างเดียวนะถ้ามันปลดออกจากร่างกายชีวิตเดี๋ยวนี้ควรจะเป็นอะไรครับหนึ่งเดียวชั่วหมายถึงว่าหมายถึงร่างกายต้องรู้เองใช่ไหมครับใช่ร่างกายต้องรู้เองแต่เกิดนอนทิ้งดาดทิ้งเย็นหมอจะว่าไงลุงเขาแต่อาการที่มันประจำตัวเราเนี่ยถ้ามันปลดจากชีวิตเดี๋ยวนี้มันดีเยี่ยมสิ่งนั้นคือทุกอย่างไม่มีอะไรเลยหนึ่งเดียวทุกอย่างไม่ได้เอาหนึ่งเดียวมาเพราะว่านี่ถ้าดูตามหน้ากระดาษมันเยอะเลยเอามาหนึ่งเดียวชื่อว่าในสมอะไรที่จะให้ลุงหมอช่วยทันทีเดี๋ยวนี้หนึ่งเดียวก็เรื่องปวดหัวนะโอเคพอดูจะหายนะผมเลยจะบอกว่ารู้จักรังผึ้งเนาะรังผึ้งไอ้นางพญารู้จักไหมอือเอานางพญาเข้ามาจัดการซะลูกมันแตกหมดค่ะถ้าเป็นแม่ทัพตัดคอแม่ทัพก่อนเหมือนกันทั้งร่างกายหัวเนี่ยมันหนักที่สุดถ้าหัวหายปวดทุกอย่างจะดีเองครับมันจะฟื้นไปนี่เป็นหลักทางธรรมชาติค่ะโอเคนะเราสังเกตสองมือเปล่าสองมือเปล่าเป็นหนึ่งความเข้าใจโทษครับดูซิว่ามันจะตอบโจทย์ได้ไหมเนาะโจทย์คือปวดหัวเนาะใช่นะโทษครับเจ็บไหมครับไม่เจ็บเจ็บเนาะแค่นี้พอนะครับเราจะไม่เกินนี่เพราะว่าเจ็บมันไม่ได้มันฟีดแบ็กแทนที่จะดีกับไม่ดีก็เจ็บไหมเจ็บจนหนาวบอกไม่เอาร่างกายที่รู้สึกว่าตึงๆจะหย่อนครับโทษทีโทษครับเทิบโทษสังเกตนี่แน่ถามว่าถามว่าหายปวดหัวบ้างแล้วหรือยังครับยังตึงข้างเนี้ยออกไปบ้างไหมออกไปบ้างออกไปบ้างนะโอเคนะครับยังอยู่ตรงนั้นเนาะต่อสังเกตโทษครับโทษครับเปิดแป๊บจึ๊กอึ๊บโยกเยกเอ้ยหลังจะสบายนะครับจะกระจีหรือเปล่าครับครับโอเคโยกเยกน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอหมาหางงอกอดคอเราใหญ่ถามว่าเคยกล่อมลูกนอนไหมครับเคยยังไม่มีค่ะพี่ตายโทษครับอึดโทษทีครับดูมันจะเบาหัวเบาหลังมากนะครับ
พอจังหวะนี้มันปุ๊บปุ๊บว้าไม่อยากลุกเลยจะนอนไปเลยใช่อยากนอนไปอยากจะหลับไปเลยใช่มันจะเพียบ่อยมีอะไรมากทีเดียวคอยังไม่ลงยังมีอยู่เนาะค่ะเอาละตรงตั้งฉากโทษครับพายเรือโทษโทษครับตั้งเอวมันจะได้เป็นหมดทางคนโทษครับโทษสังเกตงานที่ทำคืออะไรประกันชีวิตค่ะงานประกันชีวิตโอเคครับสมัยมันใช้หน้าจอเยอะใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์มันก็เลยล็อกไปผมเลือกโรคไฮเทคครับออฟฟิศซินโดมโทษครับหลังเราคงจะนี่นะมีอีกไม่ยอมไม่เหลือแล้วผมว่าไม่เหลือนะขยับไปเลยครับก็ดีขึ้นอันนี้คือกลับไปจะไม่เป็นอีกแล้วใช่ไหมคิดว่าคาดว่าเพราะส่วนใหญ่พอหนูนวดแล้วมันก็ไม่ได้หายอะค่ะใช่นะอันนั้นไม่ใช่รุงหมอมั้งเนาะค่ะคนละคนละคนนะมั้งใช่ค่ะต่างกันแน่นอนถ้าได้ขนาดนี้คิดว่าพอใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ต้องกลับไปดูว่าถ้ากลับไปแล้วมันจะมีอาการกลับมาไหมอย่าสนใจตรงนั้นกำลังพูดถึงตรงนี้เพราะ before after เดี๋ยวนี้ด้วยเราเช็คเดี๋ยวนี้เลยอันนั้นคือ after that เดี๋ยวนี้เลยโอเคโอเคคิดเปอร์เซ็นต์มันก็ยังตึงๆที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์มนุษย์พันนี้ต้องคิดเปอร์เซ็นต์นะเฉลี่ย50%ที่หายไปจะได้รู้จะไปยืนได้หน้านะครับโทษครับตอบคำถามเจ็บนอกระบอกนะครับเจ็บไหมครับเจ็บโอเคโทษมันเกี่ยวข้องหมดนะท่านโทษครับปึ๊บหลุมจะโล่งสุดขั้วโทษครับปึ๊บเอาดักมาเลยหัวปึ๊บเห็นครับถามว่าโคตรครับโคตรครับเอิบนี่นะจะสนุกสินะจะสู้ผมนะถามได้อันตรายทางนี้คืออันตรายแข็งนะครับก็แข็งจะยิ่งจะยิ่งค่อยๆโทษครับปุ๊บโอเคครับโอเคไหมโอเคคนละเวอร์ชันไหมค่ะนั่นมีอะไรอีกคิดว่ามีอะไรอีกตัวที่สองส่วนใหญ่หนูจะเจ็บตรงเนี้ยค่ะไอ้ยัง
มันจะเจ็บตรงนี้แล้วมันก็จะชาลงขาจะขายหายยันเอวเอาเดี๋ยวนี้เลยผมใส่ขับเบิ้งคีนี่แหละตรงช่วงเอวไม่เป็นแต่ว่าขาเนี้ยมันยังชาเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้มีไหมมีนะแล้วกำลังพูดถึงเดี๋ยวนี้ปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอปัจจุบันคือคำตอบสุดท้ายโทษจะได้ไหมเออโทษครับแป๊บโทษครับปึ๊ดแป๊บโอไม่เอ่ย3 2มีอีกไหมเจ็บตรงเนี้ยเจ็บตรงขาโทษครับโทษครับทำเองมีอีกไหมครับนั่งอ้าวโอ้เดินโชว์เลยครับถือไปเลยถือไปเลยเดินโชว์เดินโชว์ยังเจ็บยังช่วงนี้ครับอย่าเพิ่งเดี๋ยวสะบัดไปให้หมอค่ะเตะสะบัดเดินไปเรื่อยเตะไปเรื่อยครับได้บ้างหรือยังใช่ไหมฮะกี่เปอร์เซ็นต์อย่าเพิ่งมาทั้งร้อยเลยเจ็บเมื่อกี้ก็ร้องเจ็บอีกหน่อยได้ไหมคะข้างเนี้ยมันจะติดลงมาที่เท้าอ่ะพิงให้ดีจบข่าวไหมจบข่าวจบข่าวเลยหายดีขึ้นคิดว่านวดไหมครับคะคิดว่านวดไหมคิดว่านวดไหมไม่ได้นวดทำแล้วที่นี่คืออะไรมันที่ทำอยู่เหมือนเรียกว่าอะไรได้บ้างเรียกว่าใช้พลังรักษาค่ะพลังเป็นนามเราบอกเป็นรูปแล้วรูปลักษณ์วันเวลาที่ลุงหงอกเขากำลังกระทำเนี่ยจะเรียกว่าอะไรดีได้บ้างมันก็ต้องกลับไปที่กับคำว่ากับคำว่าที่มันกลับไปนั่นแหละมันผ่านวิธีการที่มันจะยังไงอ่ะใช้คำว่าอะไรดีนวดมันต้อง45นาทีขึ้นอืมใช่นวดแล้วต้องรีดทั้งตัวนี่รีดไหมไม่ได้รีดแล้วใช้เวลาเท่าไหร่ไม่ได้ดูเวลาตัวประมาณครับประมาณ15นาทีได้กี่เปอร์เซ็นต์80จบครับขอบคุณค่ะมีที่เดียวสามารถประเมินเองได้ค่ะการแพทย์อนาคตหรือการแพทย์ทางออกค่ะ